ก่อนได้ปะก็ถ้ายังไม่สนิทไงจริงๆอะอยากสนิทกับมีนแต่มีนไม่อยากสนิทกับหนูอันนี้คือเรื่องจริงไม่ต้องอย่าพูดอย่างงั้นอย่าพูดอย่างงั้นอย่าพูดอย่างงั้นเพราะว่ามันคือเรื่องจริงไงไม่เป็นไรเพื่อนแต่เรามีนอยากสนิทกับเราเพราะว่าอะไรเพราะคือเรื่องมีอยู่ว่าอุ้ยมีคนตอบถูกคือเรื่องมีอยู่ว่าเข้าหอวันแรกเลยที่แบบได้มาเจอหน้ากันหนูไม่รู้จักน้องมาก่อนเราเสร็จแล้วเราก็เลยแบบนัดกันว่าเอ้ยไหนๆเข้าหอครั้งแรกเราแบบไปซื้อของใช้ที่ห้างสรรพสินค้าร้านห้างหนึ่งเราก็เลยนั่งรถหนูไปที่พี่หนูเป็นคนขับแล้วก็ไปถึงปุ๊บก็ไปกันแบบว่าเป็นขบวนเป็นแก๊งอะไรอย่างงี้ไปถึงแล้วแบบว่าก็แยกย้ายกันไปซื้อแต่น้องมีก็คือเดินตามตูดหนูมาเป็นน้องน้อยเด็กเชียงใหม่เป็นน้องน้อยไม่เคยไปก็เดินตามหนูมาแล้วก็เดินไปสักพักซื้อของไปสักพักแล้วน้องก็บอกว่าอะไรนะพี่อุ๊บยืมตังค์หน่อยดิจะเป็นอะไรไหมถ้าหนูจะยืมตังค์แล้วพอหนูบอกว่าไม่เป็นไรเลยยืมได้หลังจากนั้นแหละมันเกิดอะไรขึ้นคะดิฉันอยากรับรู้เหลือเกินว่าเจ้าศักดิ์สิทธิ์คือพอบอกว่าไม่เป็นไรชิวๆได้เลยหลังๆไม่ยืมแล้วขอจ่ายเลยเพื่อนจ่ายเลยเพื่อนจ่ายไปเลยไม่คืนด้วยความสัมพันธ์เนาะตัวแม่จะแคร์เพื่อความสัมพันธ์แบบตัวแม่แคร์บ้างตัวแม่แคร์บ้างยืมตังค์แบบ Y2K เพราะว่าไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยเราต้องแลบลิ้นป่ะ